มานเยโจสัวตัวตึงแห่งมานดาเลประเทศเมียนมาโอ้โหโอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้ยโอ้โหโอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้ยกวนโอ้ยนะกวนโอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้โหโอ้ยไปไหนมาไหนใครๆก็ว่าผมกวนโอ้ใครก็ว่าผมกวนโอ้ยผมไม่เข้าใจเลยผมมันกวนโอ้ยเข้าตรงไหนแค่ใส่ตุ้มหูก็หาว่าดูแล้วมันใส่ไอ้ยากะแค่ใส่ตุ้มหูก็หาว่าดูแล้วมันใส่ล้วงกระเป๋าเดินยกไหล่ก็หาว่าผมมันกวนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้ยกวนโอ้ยน้องกวนโอ้ยเขาหาว่าผมมันกวนโอ้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 วันนี้สมาธิต้องแม่นๆเลยนะฮะเป็นคู่สุดท้ายคู่เอกของเราด้วยนะครับมาแล้วครับมาเยจอสูนะครับมาพร้อมเพลงแบบกวนโอ้ยกวนโอ้ยนะฮะเวลาแบบบนอยู่บนสังเวียนเขาก็ยียวนกวนประสาทพอสมควรไม่น่าจะเป็นสงครามจิตวิทยาหรือเปล่ากองเชียร์มาเพียบเลยแต่เขาต้องเจอกับคนคนนี้นะครับนี่คือโคตรมวยของแท้นะฮะผู้จะจัดเจียดความเจ็บปวดอันแสนอบอุ่นให้กับผู้ต่อสู้ชกไปกอดไปชกไปหอมไปมีใครทำได้บ้างไม่มีหรอกครับมีและขอเสียงดังๆด้วยนะครับให้กับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเจมเสียงดินแข็งดังแววแสนชัยมาแล้วโอ้ละนาพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยเด็กไทยหัวใจมวยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมฟังเสียงดินแข็งจากดินแดนท้องถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไปเป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังพ้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปนำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายสำนีแสนไทยนี้แต่ใจปลดระบายแน่เด้อนางเด้อเด้อเด้อแน่เด้อนางเด้อแสนชัยมาแล้วครับคู่ปิดท้ายวันนี้ครับไทยไฟท์คาดเชือกปลวกแดงครับณลาน CK Plaza อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับผู้ชี้ขาดบนเวทีสนองอวบอิ่มครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณณัฐยาดูเพ็ญวิจิตรการนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารห้างสรรพสินค้า CK Plaza ปลวกแดงครับที่สนับสนุนการกีฬาของพี่น้องชาวปลวกแดงรวมไปถึงสร้างเยาวชนนั้นให้หันมาเล่นกีฬาครับกีฬาเป็นยาวิเศษก็เป็นลูกสาวของคุณชัยยงครับครูเพ็ญวิจิตรการครับนี่อยู่กับกีฬามาอย่างยาวนานนะครับรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยแน่นอนครับก็ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมครับแต่มาดูประวัติมวยคู่นี้ดีกว่าครับแม่ต้องบอกว่าคนนี้เดินยิ้มครับตัวตึงแห่งมันดาเลหน้าแป้นแลนมากโอ้โหหน้าโดนรับแข้งเหลือเกินครับคนนี้
แม่จะว่าตัวตึงของเมนาเลฮะอายุ28ปีที่ส่วนสูง172ครับน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมา56ครั้งชนะ39แพ้17มันเยเจอสัว28ใช่ไหมฮะโคตรมวยแห่งสยามนี่43แล้วนะครับโอ้โหครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับจากโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเกียรติประวัติยาวเฟื้อยครับมวยรู้จักเขาเป็นอย่างดีฮะซึ่งวันนี้มาชกไทยไฟเสร็จพรุ่งนี้เช้า 9:00 น.ไปไหนต่อต้องบินไปดูไบฮะไปสัมมนาที่นั่น3วันดูไบอยู่รัชดาซอย13คนละดูไบกันอันนั้นขยี้ไบอันนี้ประเทศสหรัฐอาเมริกาอาหรับครับผมอาหรับอเมริกาฮะวันนี้แสนชัยก็มากับภรรยาครับนะฮะชูป้ายไปน้องเจี๊ยบน้องเจน้องเจมใช่ไหมอ๋อล่ะชื่ออะไรเมียวชื่ออะไรอ๋อคุณพูดไปได้น้องเจนไหมฮะคนละคนนะฮะคนละคนน้องเจี๊ยบคนเดียวจำผิดจำถูกอ้าวใครเนี่ยแสนชัยถอดมงคลให้แสนชัยเหรอครับผมพ่อใช่ฮะพ่อเขาบอกเนี่ยครับผมโอ้คุณหล่อนะพ่อหล่อนะสำเนาถูกต้องโอ้โหอย่าพาคิดจะไปตรวจดีเอ็นเอที่ไหนเชียวไม่ต้องเลยพ่อลูกเหมือนกันเลยฮะเอาละวันนี้ดูที่ว่าจะเอาเขาลงหรือเปล่าครับตัวตึงเมนเทเลเขาบอกว่าแสนชัยเหรอแสนชัยแม่รอดูครับชกกันในรูปแบบของสวมรวมครับแสนชัยอยู่สารคามใช่ไหมอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่12เมษายนครับมีอะไรที่น่าสถานีโรงเรียนเก่าผมเองโรงเรียนนารีนุกูลครับจัดงานคืนสู่เหย้าชาวกรมท่าชมพูครับทุกปีเลยทุกปีเลย12เมษายนโอ้โหนี่มีอะไรบ้างที่นั่นเยี่ยมอ๋อมีคอนเสิร์ตไหมไปเจอมิสเตอร์ป๋องได้เจอมิสเตอร์ป๋องคนเดียวคุ้มทั้งงานละรุ่นไหนรุ่นไหนทุกรุ่นเลยไปรวมกันมิสเตอร์ป๋องจบรุ่นไหนรุ่น93ไปกันนะเพื่อสถาบันบ้านเราครับแหมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมสถาบันบ้านเกิดนะฮะมาดูคู่นี้ครับสายกับขวาแหมส่วนสูงนี่สูงสีครับเอาเรียกง่ายๆว่าจอสัวแล้วกันเนาะจอสัวนั่นแหละจอสัวจอสัวอ้างแม่จอสัวไม่ชัวก็ไม่ออกครับโตนแข้งซ้ายไม่ออกมาสิมาอะไรหรืออะไรโอ้อย่างที่พี่โจเรียนมาจริงครับว่าไม่กลัวแข้งของแสนชัยโอ้นี่มันสักอะไรมาอย่าไปตีเขาตีเขาประงานขึ้นมาทันทีอย่างนี้เหรอหมัดขวาไปครับถ้าเกิดกลัวเมฆข้ามแม่น้ำสารวินมาโอ้โหเขี่ยขาหน้าครับสวยครับนี่ครับจิ้มหมัดซ้ายทีนึงลดไปเลยโอ้แกตัวตึงจริงๆครับโอ้แกไม่สนทีละไข่ลงครับลุยอย่างเดียวลุยนะฮะจอสัวครับลุยต่อนี่เข่าขวาครับจอสัวชัยหันมายิ้มให้ภรรยาโอ้โหจิกซ้ายสวยโอ้ยแลกศอกครับอย่างนี้ผมว่าต้องเจอแสนชัยหนักแน่ครับถ้ายั่วอารมณ์แบบนี้นะโอ้ยแทงซ้ายนะครับขณะที่จอสัวเล่นเลือกที่จะออกหมัดครับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายแลกลิ้นแลกลิ้นแลกชัยแลกลิ้นตัดทีมหน้าโอ้ยอย่างนี้ก็แจ๋วสิครับก็มาดิครับแบบนี้วางแข้งขวาจอสัวเตะขวาเจอเข่าซ้ายของแสนชัยเข่าซ้ายครับแสนชัยสับศอกขวาครับยังไหวยังแลกลิ้นขึ้นยังแลกลิ้นขึ้นยังไม่เคยเห็นใครต่อสู้กับแสนชัยแล้วยั่วอารมณ์แบบนี้อ่ะโอ้หมูไม่ควรร้อนครับโอ้ยไหวไหมแค่ที่กรรมการจะนับผมว่าเกงโงอยู่นะตอนนี้งแก้เขินแก้เขินเตะขวาต้องโดนซ้ำอีกสักดอกนึงฮะโอ้ยโดนหนักนะโอ้แต่แกทนนะหัวจิตหัวใจแกเป็นทนนะจอสัวเตะขวาครับจอสัวแสนชัยซ้ายต้องโอ้ยเข่าซ้ายนี่แทงเจ็บนะครับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายสับศอกขวาครับโอ้ยเตะเข่าขวาเลยครับนี่ไงมวยสมูทมากครับแสนชัยแต่ด้วยเจอคู่ต่อสู้ที่แบบยั่วอารมณ์แบบนี้ก็ต้องเล่นอย่างหนักเจ็บๆแบบนี้ครับตาค้างไปเลยฮะโอ้ยฟื้นแล้วครับนี่ครับมวยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าหากไม่ระวังตัวจอสัวจะบอกว่าพลาดเองด้วยโอ้ยตีหัวตัวเองที่ได้ฮะไม่ได้ครับเจอกับยอดมวยแห่งสยามเล่นแบบนี้ไม่ได้ฮะต้องป้องกันตัวทุกวินาทีต้องครับจังหวะเขาเบรกดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับมาดูครับแลบลิ้นเหรอแลบลิ้นแลบลิ้น
เหตุเกิดจากแล้วบินครับยังครับผีปอบจะกินตับนี่ไงบาทาเลยบาทาลูกพักตาเขเลยทีเดียวโอ้โหดูจังหวะนี้ครับอันนี้ซ้ายขึ้นก้านคอครับอันนี้ยังถือว่าโดนนวมนะครับโดนนวมแล้วดอกแรกนะนี่เป็นดอกแรกโอ้ครูอาร์มตาใจครับแล้วซองลูกนี้โดนสับซอกขวาครับแล้วเข้าเบรกแล้วก็แทงเข้ายังไงแล้วซองอีกทีซองอีกทีนึงแล้วยังไม่พอยังไม่พอแล้วยังไม่พอแล้วเปี้ยงเข้าให้โอ้ยหัวลงตามแข้งครับเกินทนครับขาพับครับลูกนี้ดูอีกครั้งนึงฮะช้าๆชัดๆครับเข้าซ้ายเข้าซ้ายไปก่อนครับซองอีกทีขวาครับอันนี้ลูกสูตรเลยฮะลูกสูตรของแสงชัยแล้วการขอลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับนายทองปางงางไปเลยครับเลยกาดขึ้นมาโดนที่กกหูครับนายทองปางงางครับจ้อสัวอารมณ์เหมือนไม้หน้าสามฟาดที่หัวแล้วก็ปาดคอเรียบร้อยโรงเรียนแสงชัยพีเคแสงชัยมวยไทยยิมโอ้ยเบียดีใจกว่าใครโอ้ยเด้งโอ้ยทุกคนชูมือและปรบมือครับเจ็บตัวน้อยพวกนี้เดินทางไปดูใบต่อขอเดินทางปลอดภัยครับน้องครับเอาเชิญครับครับเราก็ลองประกาศคู่สุดท้ายหน่อยแล้วกันนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner isสามชัย PK สามชัยมวยไทยเย้ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้ไม่เป็นไรนี่คือคนมวยแห่งสยามนะครับที่โชว์ความภาคภูมิใจนะฮะจากนักมวยพม่านะครับอยากถ่ายรูปกับพี่สามชัยฮะนี่เป็นขวัญใจของทุกคนจริงๆที่รักมวยไทยนะครับลีลาสวยงามเหลือเกินเอาละครับจะมีการมอบโล่ของหลวงปู่ทิมให้ด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้นะครับต้องขอเชิญนะครับคุณภูพานนันทิยกุลนะครับและคุณดาวเรืองแซ่ก่อนนะครับผู้บริหารบริษัทยูนิคแคร์สเตชั่นจำกัดนะครับเป็นคลินิก